ปรียบเทียบว่าเราเลี้ยงลูกเหมือนเราปลูกต้นไม้เนาะเหมือนเราได้ต้นไม้มาต้นนึงแต่เราไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรเรารู้อย่างเดียวว่าเราต้องดูแลรักษาต้นไม้ต้นนี้เพราะว่าเราอยากเห็นดอกแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะได้ดอกอะไรเราก็มีหน้าที่รดน้ำพรวนดินจนกระทั่งวันนึงเขาแสดงความเป็นตัวเองออกมาแต่ละคนมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันต้นไม้ทุกต้นคนทุกคนมีประโยชน์หมดแหละเพียงแต่ว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรเท่านั้นเองอยากเห็นต้นไม้ต้นนี้ออกดอกอะไรก็ช่างเราแฮปปี้หมดคือการเลี้ยงลูกของเราก็คือหนึ่งก็คือเราให้เขาเป็นตัวเองดีที่สุดแล้วมันก็จะดีที่สุดสำหรับตัวเขาด้วยว่าเขาเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจุดเริ่มต้นของการทำโฮมสคูลเนาะก็จริงๆแล้ว เรามีแนวคิดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนมีลูกเนี่ยว่าอยากจะทำโฮมสคูลแต่ก็ด้วยเหตุและปัจจัยหลายอย่างก็ยังไม่พร้อมแต่ก็เริ่มเรียนในระบบโรงเรียนที่เป็นทางเลือกเน้นเรื่องของแบบว่ากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญอยู่แล้วก็ได้มีการคุยกันถึงเรื่องว่าเอ๊ะในระบบการศึกษามันมีทางเลือกอื่นอะไรอีกบ้างที่นอกจากเป็นอยู่ในระบบเริ่มมีการพูดคุยกันว่าอยากทำโฮมสคูลหรือเปล่านะแล้วก็เริ่มศึกษาเริ่มแบบว่าตามไปดูไปคุยกับครอบครัวที่เคยทำแล้วก็เริ่มพูดคุยเรื่องนี้กับลูกก็คิดว่าก็น่าจะง่ายแล้วก็เลยคิดว่าก็ลองทดลองไม่มีอะไรเสียหายถ้าลองแล้วมันไม่ใช่ระบบการศึกษาเดิมมันก็ยังอยู่ก็นั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะบอกเขาตลอดว่าพร้อมอยากจะกลับเมื่อไหร่ก็บอกแต่ต้องตกลงกันก่อนว่าต้องมีเหตุผลในการกลับเราจะกลับเพราะมันไม่เข้ากับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้ากลับเพราะว่าอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็จะกลับไปกลับมาพอเขากลับไปอยู่โรงเรียนโหไม่เอาอ่ะมันไม่เห็นสนุกเหมือนนี่เลยมันก็จะต้องกลับมาใหม่มันก็จะไม่สำเร็จสักทางหนูอ่านเรื่องพยามแบบสมาจะถามว่าจักรจันทร์เป็นคำสมาไหมตอนออกครั้งแรกเนี่ยถามว่าถ้ามีความกังวลหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าไม่เลยตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเส้นทางใหม่ที่แบบว่าเรากำลังจะเจอกับอะไรก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่เคยมีใครเป็นมาก่อนแล้วอ่านหนังสือเยอะก็จริงแต่แบบเริ่มแรกมันก็เริ่มด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเนาะแต่ครั้งนี้เนี่ยถามว่าผ่านไปสักพักมีความกังวลไหมมันก็มีมาเป็นระยะซึ่งเราก็คิดว่ามันในความกังวลแบบนี้มันก็เหมือนกับทุกครั้งที่เวลาเราเลี้ยงดูลูกในทุกช่วงอยู่แล้วมันก็มาเป็นระยะของมันมาทดสอบเราว่าเรายังใช่ไหมแล้วเราก็คุยกันต่อเนื่องคุยกันตลอดมันเป็นของใหม่ของทั้งบ้านเป็นของใหม่ของแทบจะเรียกว่าของใหม่ของสังคมด้วยเหมือนเอาปลาเปลี่ยนน้ำก็จะมีช่วงที่แบบว่าช็อกน้ำหรือช่วงแบบว่าเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยนะ เปลี่ยนสภาวะแวดล้อมมันก็จะแบบเขาก็จะปรับมันก็เป็นใช้เวลาปรับตัวสัก 2-3 เดือนแรกถ้าเราไปเปิดพอร์ตโฟลิโอของลูกดูเนาะตอนที่ออกมาใหม่ๆเล่มแรกเนี่ยจะแบบแล้วมาเทียบกับเล่มล่าสุดปัจจุบันเลยนะคือมันแบบคนละเรื่องเลยฟ้ากับเหวเลยอ่ะเพราะว่าออกมาใหม่ๆมันก็จะมีกรอบมีอะไรมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเหมือนเขียนรายงานอยู่ในโรงเรียนแต่พอมาอันหลังสุดเนี่ยมันเหมือนกับแบบเขาพรีเซนต์อะไรสักอย่างออกมาเป็นการพรีเซนต์ตามสไตล์ของเขาเองตามวิธีของเขาเองที่เขาอยากจะใช้วิธีนี้อธิบายดูทิศทุจริตสุจริตกรรมาธิการโฆษณาโจรกรรมทองมนัสทิฏฐิผู้ตามครูทิฏฐิทุจริตการเรียนตอนนี้ก็จะมีเรียนแฟชั่นจันทร์อังคารค่ะแล้วก็มีเรียนเลขวันศุกร์ตอนเช้าภาษาอังกฤษตอนเย็นแล้วก็วันพุธไปปีนแล้วก็วันเสาร์ไปปีนค่ะแล้วก็อาทิตย์พักแล้วก็วนใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าระหว่างนั้นก็มีแบบการบ้านเยอะเหมือนกันค่ะส่วนตารางเรียนเราก็จัดเองหมดเลยพ่อกับแม่ทำแค่หาครูกับสถานที่เรียนอะค่ะวิชาที่ตอนนี้โฟกัสแล้วก็ให้เวลามากก็คือเป็นแฟชั่นกับปีนผาก็เพราะว่าแฟชั่นก็คือตั้งใจจะเอาทำเป็นพอร์ตเข้ามหาลัยแล้วก็ชอบด้วยค่ะส่วนปีนผาก็คือ
แบบว่าตอนนี้ต้องเก็บตัวทุกวันก็เลยจะใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ต้องเก็บตัวไปแข่งปีหน้าค่ะจุดเริ่มต้นของการปีนผาก็คือโรงเรียนเก่ามีชมรมปีนหน้าผาค่ะแล้วก็พี่แปมก็คือปีนอยู่ที่นั่นประจำแล้วก็เลยไปดูบ้างแล้วก็ไปปีนเล่นบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็รู้สึกมันแบบว่าเอ้ยเราก็ปีนได้นี่ก็เลยแบบปีนมาตลอดเลยค่ะจนถึงตอนนี้ตอนแรกคือแปมเริ่มก่อนแล้วน้องก็รู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยมันก็น่าจะสนุกอะไรเงี้ยน้องก็เลยแบบมาลองปีนจริงๆแบบแข่งครั้งแรกอะก็แบบน้องก็แบบไม่อยากแข่งแต่พอลองแข่งปรับน้องก็รู้สึกว่าเต็งก็ทำได้ดีก็เลยเริ่มมาปีนด้วยกันเลยคือแปมอยู่ในโรงเรียนในระบบจนมาถึงประมาณม.1แล้วก็ออกมาทำโฮมสคูลตอนม.2ถึงม.6ก็เลยตอนนั้นก็แบบเหมือนก็ต้องเรียนเพราะมันเป็นวิชากีฬาของเขาแล้วพอเรียนเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ทำได้ดีแล้วก็แบบเป็นวิชาที่แบบเราก็ได้เกรด4ด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออก็อยากปีนต่อมันก็สนุกก็เลยพัฒนาต่อมาเรื่อยๆแล้วก็พอแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยก็ทำได้ดีก็เลยแบบพัฒนาแล้วก็แบบเข้าทีมชาติมาจนถึงตอนนี้ค่ะเราจะใส่ใจกับครูเป็นพิเศษนอกจากสอนเรื่องวิชาการแล้วเนี่ยจะต้องสอนเรื่องอื่นนอกเหนือจากนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดวิธีคิดแนวคิดหลักการในการคิดอย่างเงี้ยมีครูหลายๆคนเข้ามาแล้วเราก็จะเหมือนกันเราก็ต้องพูดคุยกันก่อนแล้วก็เราก็ให้ลูกลองเรียนแล้วก็ดูว่าเข้ากันได้ไหมคลิกไหมหรือกับครูบางคนที่แบบเขาไม่คลิกเนี่ยเราก็รู้แล้ว 2-3 ครั้งเราก็ถอยตัวออกมาแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้บอกเขาว่าเราเปลี่ยนเพราะอะไรแต่เราก็โอเคอ่ะมันไม่ยังไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วก็ไปหาคนใหม่โฮมสคูลแบบช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องแบบเยอะมากๆเลยค่ะเพราะแบบตื่นมาก็เจอกันแล้วอะแล้วก็แบบว่าเวลาทำทุกอย่างเราก็จะแบบปรึกษากันตลอดอย่างตอนแรกที่แบบยังอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบไม่ค่อยได้คุยกันอาจจะเป็นเพราะแบบตอนนั้นเด็กด้วยแต่พอเหมือนเราโตแบบอยู่ในช่วงที่แบบว่าเริ่มโตแล้วแบบเราอยู่ด้วยกันบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนความชินแล้วแบบมีอะไรแล้วก็บอกมีอะไรก็ปรึกษาค่ะพอเราทำโฮมสคูลปั๊บเราได้รู้จักตัวเองเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเวลาที่เราจะไปเลือกทำอะไรหรือเลือกเรียนอะไรเราก็จะรู้ว่าแบบเราชอบทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบเราไม่ชอบทำอะไรมันจะตัดง่ายขึ้นแล้วชีวิตเราจะแบบเดินไปแบบเร็วขึ้นด้วยค่ะแต่งให้พี่แปมค่ะก็ทั้งโน้ตแล้วก็ทำนองแล้วก็เนื้อเพลงก็คือคิดเองค่ะเป็นส่วนหนึ่งในวิชาดนตรีค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ชนาพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะเป็นสถาบันสอนแฟชั่นหลักสูตรอินเตอร์2ปีค่ะที่นี่จริงๆแล้วเขารับอายุแบบว่าจบม.6 ก่อนแต่ว่าเราไปขอเขาเรียนมันก็จะแบบมีงานเยอะแล้วก็เรียนแบบผู้ใหญ่การบ้านก็คือจะเยอะมากมันมีทั้งแบบเดดไลน์แล้วก็กำหนดส่งแล้วงานก็คือจะต้องแบบเรียบร้อยแล้วก็ดีก็เลยจะเครียดตรงนั้นมากกว่าค่ะก็เคยคิดอยากจะเลิกเรียนนะคะเคยแบบทำงานชิ้นหนึ่งไปแบบ 4-5 รอบจนแบบว่ารู้สึกท้อแล้วก็กลับมาแบบว่าบอกแม่ว่าไม่เรียนเราได้ไหมทำไมมันหนักแบบนี้จัดการเวลาไม่ได้เลยไม่มีเวลาทำอะไรเลยแต่จริงๆคือมันเรียนแค่จันทร์อังคาร
แล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นวันว่างแล้วก็เรียนอันอื่นก็คือถ้าเราจัดตารางเวลาดีๆมันก็ได้ค่ะสิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ความรับเขาคือความสุขถ้าเขามีความสุขไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำมันได้ดีแต่ถ้าอะไรก็ตามพอทำไปด้วยความทุกข์แล้วเนี่ยไม่อยากทำพอมันไม่อยากทำมันจะไปไม่สุดหรอกแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบเขาก็จะไปได้เรื่อยๆมีความสุขกับมันใช้เวลากับมันทุ่มเทกับมันแล้วมันก็จะไปถึงจุดที่สุดทางด้วยตัวเขาเองเขาเราไม่ต้องมานั่งไปสิลูกไปสิลูกใช่ไหมผลงานที่ภูมิใจที่สุดก็เป็นพวก journal book ก็คือเก็บผลงานเราลงไปในสมุดทั้งหมดซึ่งตอนทำโฮมสคูลเนี่ยมันก็คือต้องเขียนสรุปรายงานให้เขาอยู่แล้วแล้วก็ส่งให้ทางบ้านเรียนเพราะฉะนั้นที่เขาให้สรุปในหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราถือว่าเป็นจุดแข็งในการไปเรียนที่นี่อะค่ะถ้าเป็นชุดที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นของ Little Black Dress ค่ะเป็นโปรเจกต์ทำชุดผ้ายืดสีดำเขาให้ออกแบบเองทำแพทเทิร์นเองแล้วก็ตัดเย็บเองจนมาถึงส่งงานก็คืออันนั้นก็คือทำตั้งแต่ต้นจบแล้วคือพอตอนสุดท้ายเรามาลองใส่ก็คือมันเฟะทุกอย่างจริงๆตรงนี้คือมันจะต้องเย็บวงแขนก่อนแต่ว่าจำไม่ได้ดิอ่ะเราเปิดซิปออกมาแล้วเปิดซิปออกมาแล้วก็คือเย็บตรงเนี้ยคือเย็บยังไงไม่ใช่แบบนี้แล้วก็เย็บ1เซนตรงด้านบนซิปแล้วพอกลับด้านมามันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าปิดซิปลงมานิดนึงแล้วก็เย็บให้มันเลยซิปออกมานิดนึงแล้วมันจะได้ไม่ออกมาแล้วก็แบบนี้แบรนด์สปอร์ตแวร์ของเราก็เกิดจากที่เราอยากทำแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาของตัวเองด้วยความที่ตัวเองก็คือเล่นกีฬาอยู่แล้วแล้วก็ชอบแฟชั่นก็เลยอยากทำชุดเสื้อผ้ากีฬาแบบใส่เองแล้วก็เล่นเองค่ะอยากจะพัฒนาแบรนด์ของเราไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วเราก็อยากทำตรงนั้นด้วยแล้วมันก็มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยก็คืออยากจะทำต่อไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่เรียนโฮมสคูลมาแล้วก็ได้อะไรเยอะมากค่ะก็คือตั้งแต่เรื่องของความรับผิดชอบก่อนเลยคือออกมาตอนแรกเราก็ไม่ได้สนใจการเรียนซึ่งเวลาอยู่ในโรงเรียนเราก็คือไปหาเพื่อนอย่างเดียวเลยค่ะไม่รู้ว่าเราเรียนไปทำไมเรียนเพื่ออะไรแต่พอออกมารู้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรแล้วก็มีเป้าหมายมากขึ้นค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเรารักการเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็รักตัวเองด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยออกมาปุ๊บเราไม่มีใครให้เราเปรียบเทียบแล้วก็เราก็ต้องแบบพยายามที่จะทำให้ตัวเองอ่ะมีความรู้มากๆเพื่อจะได้มั่นใจในตัวเองทุกอย่างมันเริ่มจากการแบบที่เรารู้จักตัวเองพอเราทำโฮมสคูลปั๊บเราได้รู้จักตัวเองเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเวลาที่เราจะไปเลือกทำอะไรหรือเลือกเรียนอะไรเราก็จะรู้ว่าแบบเราชอบทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบเราไม่ชอบทำอะไรมันจะตัดง่ายขึ้นแล้วชีวิตเราจะแบบเดินไปแบบเร็วขึ้นด้วยคือข้อดีของโฮมสคูลอันนึงที่มันเป็นจุดแข็งคือเราเอามาตรวัดทุกอย่างออกไปหมดเลยมาตรวัดข้อสอบมาตรวัดของสังคมมาตรวัดของสายตาเพื่อนสายตาครูเพราะฉะนั้นจุดเด่นมันก็คือมันทำให้เด็กสามารถแบบเติบโตในไร้ทิศทางได้อย่างเต็มที่คราวนี้สิ่งที่ต้องมานั่งดูเองคือตัวพ่อแม่นี่แหละว่าแทนพอเอามาตรวัดอันนี้ออกเราอะเอามาตรวัดเราอะไปใส่หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องหันกลับมามองตัวเองเยอะๆซึ่งเป็นอันที่เราคอยตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาว่าเอาสิ่งนี้ออกแล้วเอาสิ่งนี้ครอบเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แทบจะไม่ต่างอะไรกันถามว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าแล้วว่าชีวิตนี้มันวัดกันไม่ได้อะเราก็ยังยืนยันว่าเราอยากจะเอามาตรวัดหลายๆอย่างออกซึ่งก็เป็นการบ้านหลักสำหรับเราเหมือนกันว่าจะทำยังไงเราถึงจะเอามาตรวัดพวกนั้นออกไปได้จริงเด็กที่กำลังโตเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาต้องการที่จะได้มากก็คือการค้นหาแล้วก็พบเจอศักยภาพที่แท้จริงของตัวเขาซึ่ง
มันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คาดคิดมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กกำลังโตเหล่านี้เขาถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นเขารู้สึกแย่มากเลยค่ะเอพิวเป็นอะไรลูกทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ล่ะหืมเอพิวเป็นอะไรหืมไหนลองบอกแม่สิแม่ช่วยหนูได้นะเอพิวทำไมผลการเรียนเทอมนี้ของลูกถึงได้ต่ำขนาดนี้ฮะหนูพยายามเต็มที่แล้วนะคะแต่ที่หนูเรียนมันยากอะค่ะต้องมาแก้ตัวเลยพ่ออุตส่าห์ส่งให้ไปเรียนโรงเรียนดีๆอยากได้อะไรพ่อก็หาให้หนังสือนะหาก็ไม่อ่านยุ่งแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วลูกคนอื่นเขาเรียนเทอมเดียวกันทำไมเขาได้เกรดเอแล้วอย่างเงี้ยพ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะพ่อยังบอกหนูอีกว่าหนูอ่ะสู้น้องไทยๆลูกมันคงไม่ได้เขาอ่ะทั้งเรียนเก่งสอบชิงทุนได้แถมยังเป็นนักกีฬาโรงเรียนอีกหนูสู้อะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะแม่เอพิวหนูจำไว้นะลูกคนเราอ่ะเก่งไม่เหมือนกันอย่างน้องไทยๆอ่ะเขาเก่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่เอพิวอ่ะเก่งภาษาอังกฤษไงลูกเอพิวยังไปช่วยน้องเขาติวเลยจำได้ไหมล่ะหืมใช่ไหมค่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องคิดมากนะลูกเดี๋ยวแม่จะคุยเรื่องนี้กับพ่อเขานะได้ค่ะหนูจะพยายามแล้วก็ตั้งใจมากกว่านี้นะคะการที่ท่านเปรียบเทียบกันละกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำลายความเชื่อมั่นแล้วก็ทำลายความเชี่ยวชาญในตัวเขาเพราะฉะนั้นขอให้ลูกเนี่ยเชื่อในตัวเองแล้วก็พัฒนาสิ่งที่เป็นตัวเขาเองเด็กจำเป็นที่จะต้องได้พบกับสิ่งที่เป็นตัวเขาก่อนความเชี่ยวชาญของตัวเขาก่อนและความรู้สึกที่มีความสุขจากความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยจะทำให้เขามีพลังใจไปพัฒนาด้านที่ด้อยค่ะเอพิวพ่อต้องขอโทษลูกด้วยนะที่ดูลูกเมื่อวันก่อนนะเพราะว่าพ่อรักลูกแล้วก็ห่วงลูกแล้วก็ห่วงอนาคตเราด้วยนะหนูต้องขอโทษคุณพ่อด้วยนะคะต่อไปนี้หนูจะตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้ค่ะดีดีลูกดีเดี๋ยวพี่วหนูมีอะไรมาโชว์คุณพ่อลูกนี่เลยค่ะฮะหนูเป็นคนทำเองนะคะเนี่ยโอ้สวยมากเลยลูกนี่ลูกทำเองเหรอเนี่ยหนูทำเองเลยค่ะสวยจริงๆเลยเป็นไงพ่อนี่ลูกอุตส่าห์แอบไปเรียนนะแล้วก็ตั้งใจฝึกทำมาเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยการเปรียบเทียบจึงเป็นการทำลายหรือลดวงแห่งความกล้าซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของเขาไม่ได้เกื้อหนุนให้เขาเจอความเชี่ยวชาญค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะค้นหาด้านที่จะชื่นชมเขาสนับสนุนเขาเพื่อให้เขาเป็นความเชี่ยวชาญที่เป็นตัวของเขาเองนะคะสาหามานะนั่นแน่สุดยอดมันต้องอย่างนี้สิลูกก็สวย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 